ปรางกันนารันพูดถึงสถานะปั้นจันเรียกได้ว่าสดและสวยมากสำหรับปรางกันนารันวงขจรไกลที่ในตอนนี้บอกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่และไม่รีบร้อนมีใครจนเพื่อนด่าว่าเรื่องเยอะทำคุณพ่อยังกลัวว่าลูกสาวจะโสดตลอดชีวิตถึงขั้นไปดูดวงให้ว่าจะได้แต่งงานไหมซึ่งปรางที่มาร่วมงานเปิดตัวเซ็นทรัลโชว์ใหม่ในคอนเซปต์ Everyday Good ฉลองครบรอบ30ปีสุดยิ่งใหญ่ปรับชมใหม่ทั้งศูนย์ที่เซ็นทรัลรามอินทราได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจในตอนนี้เอาไว้ว่าโสด 100% ค่ะพร้อมให้สโลแกนตัวเองสุดเก๋สวยโสดหน้าสดไม่ตกใจเรื่องเยอะส่วนที่หลายคนยังเชียร์กับปั้นจันทร์ปรมะไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเหมือนคู่นายใบเฟิร์นอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ถูกโยงเป็นมือที่3อ้ําไฮโซพกตอนแรกไม่เชื่อผู้จัดการโทรมาบอกเราก็ถามว่าไม่ใช่เรื่องแต่งหน้าหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกสาวเป็นเรื่องที่พกกับพี่อ้ําเราก็คิดว่ามาจากไหนนะเพราะจริงๆมันไม่มีอะไรเลยปรางรู้จักกับพี่พกจริงๆแต่ไม่ว่าเจอพี่พกมาเป็นปีแล้วก็ไม่ได้ไปงานอะไรที่เจอกับพี่พกเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ทุกคนก็บอกว่าเขาไปดูใน TikTok สิปังมากไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรโยงไปได้เลย